มันก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมครับปรากฏว่าผมเห็นภาพแล้วรู้สึกว่านี่เป็นการโอ้โหแกล้งเด็กหรือเปล่ามีผู้ใช้ทวิตเฟซคนหนึ่งเนี่ยไปส่งในกลุ่มพวกแบบเอ็กต้าปบมือนะครับแล้วปรากฏมีการจับภาพได้เหตุการณ์ในรายการข่าวของที่วันเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนนี้นะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยผู้ใช้นะครับคุณนวพลครับไปเมื่อโพสต์เมื่อ5วันที่แล้วคือวันที่4พฤศจิกาครับปรากฏว่ากูโดนพี่หนัวเล่นแล้วไงมันชื่อโครงการสสสล่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในป้ายเนี่ยแซนเนี่ยเขาเขียนว่าเล่นอิสระอยากสร้างสรรค์นะครับคือเรียกว่าเป็นโครงการสร้างสรรค์เรื่องของเด็กนะฮะสร้างสรรค์การดูแลของเด็กให้แบบเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะไรว่าสร้างสรรค์อย่างหมายถึงว่าวาดภาพเนี่ยวาดภาพอันเนี้ยวาดภาพสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือดูแลเรื่องของสร้างสรรค์ของเด็กกันด้วยนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าเนี่ยผู้ชมมันมีลิงก์แปลกประหลาดปรากฏว่าไปเปิดดูอ้าวนี่มัน TSH Plus เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่สร้างเกมโชว์ให้คนดูได้มาเล่นมาเพราะมาดูพร้อมกันทั้งไทยและเทศคิดกันเองอิงต้นฉบับตัดแปลงและยังมีอยู่หรือหายจากทีวีไปแล้วถ้าคุณรักเกมโชว์เราติดตามฝากเพจกดติดตามก็คือเล่นอิสระนะฮะเขาบอกว่ามาจากอเมริกาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยเขาไลฟ์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หกโมงเย็นนะครับในรายการเล่นอิสระกันด้วยเขาบอกมาในเราเขาบอกอย่างสุดท้ายนะครับบอกว่าพวกเราสัญญาว่าเราจะทำเกมโชว์อยู่คู่คนไทยตลอดไป We are online game show creator forMore than a decade, we produce lots of fan-made based on parodies and original Thai and international game shows around the world. We are live 3 days a week on Friday, Saturday, and Sunday from 6 p.m. Thailand Central Time. Hey, เอาจริงๆนะไม่แกล้งเด็กนะพี่นวพลแต่เราอะเล่นโฆษณาแล้วโอ้โหสงสารเด็กแต่คุณเนี่ยไม่สงสารเลยแล้วไปมองกันว่านี่มันแกล้งเด็กหรือเปล่าโครงการของสสส.นะครับเขาสร้างเสริมเรื่องของจินตนาการเล่นอย่างนี้สร้างสรรค์และชีวิตสังคมของเด็กๆถ้าไม่มีรายการเด็กขึ้นมานี่คงไม่มีวันรู้เลยนะว่าผู้บริหารจะตายล้มขนาดไหนเราต้องรักษารายการเด็กให้ได้รอดเป็นอย่างดีนะครับอันนี้เราต้องรักษาความเป็นในตำนานไว้แต่จะบอกว่าอย่างนี้หรือเปล่าถ้าผู้ชมรักรายการแนวแบบเด็กและเยาวชนจริงๆผมให้แนะนำไปดูในช่อง YouTube เซนทอนได้เลยไปดูแล้วไปหาคีย์เวิร์ดเอาเองว่ารายการเด็ดที่ต้องการลงในช่อง YouTube ผมเนี่ยมันมีอะไรนะครับช่วงหน้ากลับมาครับให้ดานูมวยกันแล้ว